ธรรมสวัสดีค่ะชีวิตที่พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้พบกับคุณแม่สรรสนีณหุบเขาโพธิสัตว์นะคะหรือเสถียรธรรมสถาน2ค่ะเช้านี้ก่อนเวลา7นาฬิกาคุณแม่ได้ลุกขึ้นมาภาวนาตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่เราเห็นว่าแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ที่ผ่านหมอกบางๆมันมีความหมายมากสำหรับชีวิตที่ตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าหายใจเข้าลึกๆยังมีลมหายใจแห่งสติมีโอกาสได้หายใจอีกวันหนึ่งอย่างตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะทำให้ชีวิตของเรางอกงามต่อไปอย่างคนที่มีสติอารักขาจิตค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ตั้งโจทย์ว่าเราจะอยู่อย่างไรให้สง่างามโดยที่เรามีชีวิตที่จะไม่เป็นงูเปื้อนคูดคูดในความหมายของโบราณก็หมายถึงขี้นี่เองค่ะงูก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเวลาที่งูเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในขี้เนี่ยเวลาที่มีคนไปจับงูมันก็จะดิ้นพองูดิ้นเนี่ยขี้มันก็จะกระจายนึกภาพออกไหมคะพระองค์รับสั่งว่านักบวชที่ผิดศีลผิดธรรมหรืออุบาสกอุบาสิกาที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยก็คือการทำตัวเหมือนงูเปื้อนคูดเวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะปิดบังไม่อยากให้คนอื่นรู้พอมีคนเข้ามาเหมือนจะเตือนเราหรือจะใช้ความเป็นเพื่อนที่จะบอกกล่าวเราเนี่ยเราก็จะไม่ยอมรับฟังแล้วก็จะดิ้นไถไปไถมาในขณะที่มันดิ้นไถไปไถมาเนี่ยไอ้ขี้ที่มันติดตัวเราอยู่มันก็จะกระเด็นไปเปื้อแม้กระทั่งคนที่จะจับงูด้วยนะคะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่มีใครมาเตือนเราเนี่ยเราฟังหน่อยดีไหมเรามองเขาหน่อยว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องเตือนเราทำไมเขาต้องใช้ชีวิตของเขาที่มีค่ามานั่งเสียเวลากับเราถ้าใจของเราเปิดกว้างความเป็นกัลยาณมิตรของคนที่เข้ามาเตือนเราเหมือนแสงของพระอาทิตย์ที่จะส่องให้เรามองเห็นอะไรชัดเนี่ยเรามองเข้าไปจริงๆเราจะรู้ว่าคำเตือนมีประโยชน์นะคะคำเตือนถึงแม้ว่าบางครั้งเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าเตือนแรงไปเปล่าหรือว่าแม่เตือนถี่ไปไหมหรือมันซ้ำซากไปหรือเปล่าแต่คำเตือนมีค่ามากลูกเราอย่าทำตัวเป็นงูเปื้อนคูดก็คือเรารับฟังคำเตือนนั้นอย่างคนที่ เปลี่ยนร้ายกลายดีนะคะเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยหรือว่ามีคำเตือนของคนที่เรารักเนี่ยเตือนให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนหรือหยุดดูถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราจะกลายเป็นคนที่มีความงอกงามแล้วก็เพื่อนก็มีค่ามากนะคะขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็มีรถน้ำอ้าวส่องไปเลยเอาวิจารณ์ขอบใจจ้ะไปก่อนเนาะจ้ะมา2คันเหรอจ้าวันนี้ขอบใจมากนะจ้ะจ้ะธรรมสวัสดีปีใหม่นะจ้ะจ้ะเดี๋ยวเอาดอกไม้ให้เขาด้วยนะจอยเนี่ยค่ะชีวิตของการมาอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ดูสิคะ7โมงเช้าเนี่ยเขาทำงานกันแล้วนะคะที่นี่ค่ะเขาจะทำงานกันในตอนเช้าเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งอากาศดีนะคะพลังงานในตอนเช้าดีมากพอเลย8โมงไปเนี่ยที่นี่ก็จะเริ่มร้อนค่ะนั่นเราจะเห็นว่าคนที่เก็บสับปะรดไกลๆก็ทำงานกันตั้งแต่ตีห้ารดน้ำเนี่ยมาถึงเนี่ย7โมงก็แสดงว่า6โมงเนี่ยเขาเริ่มละเขาเริ่มเอาน้ำละแล้วคุณแม่ก็เริ่มมองเห็นว่านกหนูทุกอย่างก็แบบบินออกไปหากินนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่พวกเราเองก็รู้สึกเลยว่าคนที่ตื่นเช้าเนี่ยจะได้พลังของชีวิตอย่างนี้คนที่นอนแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างจะดีขึ้นคุณแม่ว่าเรารักตัวเองหน่อยดีไหมนะรักตัวเองสักนิดนึงแล้วก็มองเห็นชีวิตมีค่าแล้วก็ลุกขึ้นมาขนขวายนะคะมีโอกาสที่จะเต
ือนตัวเองได้บ้างแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่เรียนรู้ที่จะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอย่าทำตัวแบบดิ้นถัดไปถัดมาเหมือนงูที่ไม่ยอมรับความจริงเรายอมรับความจริงแต่เราไม่ยอมจำนนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปละละเลยแต่เราเนี่ยลุกขึ้นมาขนขวายนะคะแล้วก็ไม่ดิ้นเหมือนงูเปื้อนครูดท่านลองสำรวจศีลของท่านทุกวันสิคะศีลเนี่ยเป็นโภคทรัพย์ของเราศีลเนี่ยเป็นอภรของเราศีลเป็นความสุขศีลเป็นอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เรามีหิริและโอตตัปปะเมื่อไหร่เนี่ยศีลเราก็จะหมดจดงดงามเป็นคนยากจนเพราะไม่มีศีลอย่าเป็นคนที่ให้ใครไม่ได้เพราะไม่มีศีลเมื่อใดที่เราเห็นความยากจนอดอยากแล้วหิวโหยแล้วเราพร้อมที่จะแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราที่จะรับใช้ใครได้บ้างเหมือนอย่างรดน้ำเมื่อกี้เนี่ยนะเขาก็มานะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องจ่ายค่าน้ำมันแต่มันต้องมีใจของคนขับรถมามีน้ำมันแต่ไม่มีใจของคนน้ำรดน้ำก็มาไม่ได้ประมาณเนี่ยเราแบ่งปันเกื้อกูลมาเราไม่ตนีในความดีความงามนะคะสิ่งเหล่านี้ทำสังคมดีได้แล้วคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่คุณจะทำให้สังคมดีได้นะคะวันนี้แม่ก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวถามหน่อยก็มีคนดูหรือเปล่า500คนเอาดีมากเลยค่ะคุณแม่จะพาท่านลองเดินไปตามคุณแม่นิดหน่อยคุณแม่อยากให้ท่านดูนี่เลยค่ะต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นต้อยติ่งดูนะคะต้อยติ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะเม็ดต้อยติ่งที่แบบปลิวมาแล้วตรงนี้มันก็เป็นดินแห้งๆนะคะแต่มีการรดน้ำของต้นไม้ข้างเคียงต้อยติ่งต้นนี้ก็อาศัยแล้วก็แทงขึ้นมาต้นพวกนี้จะอดทนมากกว่าต้นไม้ที่เอามาปลูกเพราะเป็นต้นที่เกิดขึ้นเองจากอะไรคะจากดินที่มีน้ำแค่น้ำค้างหรือน้ำที่รดข้างเคียงนะคะพวกนี้เป็นต้นไม้ที่จะทนมากกว่าต้นไม้อื่นคุณแม่ให้ดูนั้นความยากลำบากบางอย่างที่ชีวิตของเราบางทีมันต้องปลิวไปอ่ะแล้วไปตกอยู่ที่ไหนแล้วพยายามที่จะหยั่งรากพวกนี้จะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนแล้วก็อยู่อย่างงดงามเดี๋ยวพอดอกต้อยติ่งต้นบานเนี่ยรางวัลของความอดทนเกิดขึ้นชีวิตบางอย่างขาดความอดทนการได้รางวัลก็ไม่มีทางเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันคุณแม่ก็อยากพาท่านเดินลงไปที่แปลงที่เขาจะพยายามให้คุณแม่ลงไปแต่ว่าลงยังไงที่มันจะไม่ลื่นถลายนะคะเดี๋ยวลองหาทางก่อนนะตรงนี้ก็จะเรื่องที่พวกเรามีโอกาสที่จะเห็นตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ท่อน้ำเนี่ยค่ะไปให้ถึงเนี่ยค่ะคุณแม่มองดูว่าเอ้ยไอ้เนี่ยมันขึ้นเองนะเนี่ยแล้วสีม่วงปลูกก็ไม่ได้อย่างนี้นะคะแต่มันขึ้นเองอะค่ะมันเป็นความเองที่เป็นธรรมชาติมากหรือแม้แต่ต้นเนี้ยเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นวัชพืชนะคะแต่เรามองว่าก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งสามารถมีธรรมชาติก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลิวให้ความไหวนะจิตรู้ทันไหวใจตื่นถ้าจิตของเราเนี่ยมีสติเราจะรู้เลยว่าอารมณ์มาเนี่ยมันก็ลู่ไปแต่ไม่หลงอารมณ์ตั้งขึ้นทุกอย่างเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างมีค่าหมดและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังสอนให้เรารู้อย่าไปปลูกต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างตั้งกันไปเหมือนเราปลูกต้นดาวเรืองเราก็ตั้งใจที่จะให้ดาวเรืองเนี่ยเป็นดาวเรืองที่เป็นระเบียบงามมันก็มีหญ้ามีต้นต้อยติ่งอันนี้คุณแม่ไม่ทราบว่าต้นอะไรหรอกนะคะแต่ถ้าถามคุณแม่แล้วคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ลงตัวมันเป็นธรรมชาติที่งดงามของมันทุกชนิดที่เรากำลังใช้จิตของเราไปตัดสินว่าอันนี้สวยดาวเรืองสวยเพราะมันถูกใจเราต้นหญ้าไม่สวยเพราะไม่ถูกใจเราเราใช้ใจของเราไปตัดสินคนแบบไหนคะถูกใจก็เรียกว่ามันใช่ไม่ถูกใจก็เรียกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วการพัฒนาสติปัญญาของเราก็คือต้นไม้ทั้งหมดก็อาศัยพระอาทิตย์ดวงเดียวกันใช้พระแม่ธรณีเหมือนกันทุกชีวิตต้องการน้ำเหมือนกันทุกชีวิตไหวไปตามลมได้เหมือนกันชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เราก็มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็ถูกสมมุติบัญญัติครอบเราไว้ว่าเราคือนั่นนี่โน่นมันก็คือสมมุติบัญญัติและทุกคนก็ต้องทิ้งสมมุติและคุณก็ต้องไปคุณก็ต้องคืนดินน้ำลมไฟนี้กลับไปสู่ธรรมชาติ
คุณจะเอาอะไรนักหนาคุณอยากจะแบกอะไรไปนักหนาในเมื่อคุณก็ต้องไปงั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณก็แค่มาแล้วคุณก็ไปคุณก็แค่ผู้อาศัยอย่าติดหนี้มีชีวิตที่ให้ความงดงามตามสิ่งที่สมมุตินั้นมันทำให้คุณได้ทิ้งมรดกโลกไว้คือกรรมของคุณนั่นเองคุณบริหารกรรมของคุณให้สุจริตคุณต่อสู้คุณดิ้นรนคุณพยายามเติบโตอย่างที่ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดและอาศัยการอยู่รวมกันอย่างพึ่งพิงอิงอาศัยนี้โหโลกนี้น่าอยู่มากค่ะคุณแม่ว่าเรามีชีวิตที่ดีได้ด้วยกรรมด้วยการบริหารกรรมเช้าวันนี้คุณแม่ก็ส่งความรักมาให้ทุกท่านที่ดูคุณแม่อยู่นะคะจะ500จะครึ่งพันจะอะไรโดยสมมติเรียกว่าอย่างไรถ้าสักหนึ่งคนที่จะพิมพ์เข้ามาแล้วบอกว่ามันได้ประโยชน์คุณแม่ก็จะทำสิ่งนี้แม้แต่เสียงเดียวนะคะที่บอกว่ามันได้ประโยชน์เพราะชีวิตของเราที่เหลือมันควรจะเป็นมรดกที่ทิ้งไว้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เช้านี้คุณแม่ก็แข็งแรงเพราะได้อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีหัวใจที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาและทำงานเมื่อเช้านี้คุณแม่ลุกขึ้นมาก่อนเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นนึกถึงแต่ว่าจักกตัญญูครูบาอาจารย์ยังไงท่านเจ้าคุณอาจารย์โพจะมาท่านอายุ88แล้วท่านพาคุณแม่เดินธุดงค์ไม่ว่าจะไปที่ทีปะภาวันหรือไปที่เขาศกท่านอายุมากแล้วพอท่านดำริว่าสักครั้งหนึ่งท่านจะเดินทางมาที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็คิดเลยจะถวายงานครูบาอาจารย์ยังไงให้ท่านมาแล้วท่านชื่นใจจะถวายงานครูบาอาจารย์ยังไงที่ท่านรู้สึกได้ว่าเออเพราะสิ่งนี้แหละค่ะทำให้คุณแม่แข็งแรงสิ่งนี้แหละค่ะมะเร็งทำอะไรคุณแม่ไม่ได้เลยเพราะคุณแม่ทำให้มะเร็งเป็นกุศลได้ท่านดูสิคะไม่ต้องเหมือนคุณแม่หรอกค่ะแต่ให้รู้ว่าการภาวนาในทุกเช้าที่มีความกตัญญูรู้คุณนั้นโลกในใจของเรารอดจริงๆค่ะแล้วพบกันนะคะวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทุกข์กระจายใจกระจายเราจะพบกันที่เสถียรธรรมสถานวันนี้คุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีความสุขที่พวกเราช่วยกันสร้างในโลกนี้อย่าทำตัวเป็นงูเปื้อนคูดอย่าผิดศีลผิดธรรมอย่าดิ้นแพทไปแพทมาขี้กระจายเต็มทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเถอะค่ะบางทีขี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ